ขอนอบน้อมแด่พระมีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรรมิกและเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารินีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโอ้ยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้ได้เวลา6 โมงเย็นพอดีพอดีพระอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าคุณเขาความมืดแห่งราตรีกาลก็เข้ามาวันนี้ก็จะโบกมืออำลาจากท่านไปการเวลาแห่งชีวิตก็ล่วงเลยผ่านไปความตายใกล้เข้ามาสันติเกมรณังไมหังหินาภาโววินาสติความตายได้ใกล้เราเข้ามาแล้วความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจและสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็ใกล้มาเหมือนกันเพราะว่าเมื่อตายแล้วมันก็จะต้องพัดพรากทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เรามาพูดกันในเรื่องที่ควรพูดในเรื่องที่ควรจะฟังไม่ทราบว่าไฟฟ้าเราเป็นอย่างไรมันกระตุกเดี๋ยวมีใครไปทำอะไรกับสายมันหรือไม่รักษาให้ดีๆวันนี้ฝนฟ้าตกแต่ก็ไม่ตกจริงนะมันตกแบบเป็นฝนชนิดที่ไม่ใช่ฝนพยามารเป็นฝนเทวดาถ้าฝนพยามารจะมีฟ้าร้องคำรามจะมีพายุกระโชกแล้วก็จะมีฝนตกลงมาบางทีจะมีลูกเห็บด้วยอันนี้คงจะเป็นฝนแห่งความชื่นชมยินดีของเราเทวดาทั้งหลายซึ่งมีอยู่ที่เรามองไม่เห็นเป็นพวกอธิสมานกายอย่างไรก็ตามจะตกมากก็มีประโยชน์แก่โลกจะตกน้อยก็มีประโยชน์สำหรับเราในขณะนี้ไม่เปียกไม่ชื้นหรือถ้าไม่ตกเลยในขณะนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องทำให้กระวนกระวายการเวลาที่เราได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมล่วงมาวัน2 วันเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่วันที่3 4 5อีก2 วันก็จะต้องกลับบ้านใครบ้านมันสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยยังใหม่ก็คงจะยังสับสนยังจับต้นชนปลายจับประเด็นอะไรไม่ถูกสำหรับการประพฤติปฏิบัติทางสมาธิภาวนาสำหรับท่านที่เคยมาแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาทุกอย่างมันยุ่งยากลำบากตรงที่เริ่มต้นเหมือนกับเราจะเอาเรือซึ่งอยู่บนบกจะเอาไปลงน้ำมันหนักมันจะต้องลากต้องเข็นต้องเอาใส่รถใส่เกวียนเมื่อลงไปถึงน้ำแล้วมันไม่หนักหนาอะไรมันสบายผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆถ้าหากยังไม่มีบุญไม่เคยสั่งสมสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนก็จะเป็นเรื่องลำบากเพราะว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะค้นให้พบความสุขที่ละเอียดที่ปราณีตยิ่งกว่าความสุขที่เราเคยเห็นมันจะต้องทวนกระแสฟื้นความรู้สึกเก่าๆภาษาบาลีว่าปฏิโสตะคามีทวนกระแสแต่ก่อนเราเคยแต่ตามใจ
เมื่อได้ดังใจก็เป็นสุขสุขที่เราเคยพบเคยเห็นคือสุขที่ได้ดังใจตามที่เราอยากอยากเห็นสิ่งที่งามๆพอเห็นแล้วก็เป็นสุขแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันอยากใหม่ไปเรื่อยอยากฟังเสียงที่ไพเราะพอได้ฟังแล้วเป็นสุขถ้าเสียงนั้นไม่ไพเราะเป็นเสียงด่ามเป็นทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่เราใคร่เราปรารถนาเมื่อได้สิ่งนั้นดังใจรักดังใจปรารถนาก็เป็นสุขเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้ดังใจมันเป็นทุกข์มันก็วนเวียนกันอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เราก็พอใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างสุขพวกนี้พระพุทธเจ้าเรียกชื่อของมันว่ากามสุขสุขอันได้ดังความใคร่ปรารถนาชั่วครู่ชั่วยามเมื่อไม่ได้ดังใจมันเป็นเหตุให้ก่อกรรมทำเข็ญก่อเวรสร้างกรรมฆ่ากันรักขโมยกันเบียดเบียนกันด่าทอกันพ่อแม่ลูกทะเลาะกันก็เพราะไม่ทำให้กันได้ดังใจผัวและเมียจนฆ่ากันเอาน้ำกรดสาดหน้ากันฆ่ากันก็เพราะไม่ทำให้กันได้ดังใจให้เกิดสุขสัตว์ทั้งหลายที่มันกัดกันมันชนกันทั้งหมดนั้นมันก็แย่งความสุขที่เรียกว่ากามสุขนี้เมื่อเราตามใจเพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาตลอดจิตใจนี้ก็ชินไปทางนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าอนุโสตคามีลอยไปตามกระแสของความอยากของกิเลสตัณหาแต่ที่นี้เราต้องการความสุขที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่อยากพบปัญหาซ้ำซากเราก็เลยมาค้นหาสิ่งที่ดีกว่านั้นที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เรียกว่าฌานสุขสุขอันทำให้ความอยากมันสงบลงไม่อยากแปลตรงภาษาบาลีมันสับสนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นเอาเป็นว่าความสุขอันได้ดังอยากนั้นคือกามสุขเห็นนี่ความสุขอันเกิดจากทำให้ความอยากนั้นมันสงบลงไปโดยไม่ต้องให้มันอยากเลยได้นานเท่าไหร่ยิ่งเป็นสุขเรียกว่าฌานสุขเก่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นความสุขที่ทำให้ความอยากมันตายไปโดยไม่ต้องกลับกำเริบคืนมาอีกเรียกว่านิพพานสุขนิพพานสุขนิพพานนั่นเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของกายเราอย่าเข้าใจว่านิพพานคือตายถ้านิพพานคือตายไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมดอกผูกคอตายซะมันก็นิพพานเรื่องตายเป็นเรื่องของร่างกายธาตุ4ขันธ์5เขาแตกสลายไปเรื่องนิพพานคือเรื่องของกิเลสตายจากใจความอยากความยุ่งความยึดมั่นถือมั่นเขาตายไปตายทั้งที่ตัวคนยังไม่ตายนี่แหละมันตายไปได้มากเท่าไหร่ก็มีความสุขเท่านั้นไม่มีความทุกข์กำเริบมาอีกให้ความอยากความยุ่งความยึดมั่นถือมั่นตายไป 25% ไม่กลับคืนมาเวลานั้นเราก็เป็นพระโสดาบันมีความสุขลอยตัวอยู่ 25% ตลอดกาลภาษาพระท่านเรียกว่าพรหมจริโยคทังสุขันติมีความสุขอันยั่งลงในพรหมจรรย์พรหมะแปลว่าประเสริฐจริยะแปลว่าการประพฤติการกระทำ
พรหมจรรย์แปลว่าการดำเนินชีวิตไว้อย่างประเสริฐทำให้เกิดความสุขจึงมีคำกล่าวว่าสุขังจาติเวทังเทนตุขอให้พบสุขสามอย่างล้นในหนังสือเราก็สวดอุทิศนาธิฐานความสุขสามอย่างนี้มันจะเกี่ยวดองกันกามมสุขฌานนสุขนิพพานนสุขปุถุชนธรรมดาแม้จะร่ำรวยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินก็จะได้เพียงแค่ฌานนสุขแค่กามสุขแต่เมื่อปุถุชนนั้นปฏิบัติจิตตนเองอบรมจิตเหมือนพวกเรากระทำอยู่ได้พบความสงบระงับลงความสุขอันนี้ล้ำลึกปานีตมากปุถุชนคนนั้นก็จะได้พบสุขสองประการความผิดหวังความทุกข์อันจะเกิดขึ้นจากไม่ได้ดังอกดังใจอย่างอื่นนั้นก็ไม่ถึงกับเป็นโรคประสาทให้ผูกคอตายถ้าพบกับฌานนสุขนี้ลูกจากตายเสียเมียจากตายจากผัวจากล้มหายตายไปอย่างไรก็มีความทุกข์ไม่ถึงกับผูกคอตายเป็นบ้าเป็นบอเพราะเรายังมีสุขอีกอย่างหนึ่งที่สำรองเอาไว้สุขชนิดใหม่ที่เราค้นพบนี้ไม่อาศัยลูกไม่อาศัยเมียไม่อาศัยผัวไม่อาศัยทรัพย์สมบัติแต่จะอาศัยกระทำความอยากให้มันสงบลงไปเราจึงมาฝึกเพื่อให้ค้นพบสุขอันนี้ผู้ใดค้นพบสุขชนิดนี้ก็กลายเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วความสุขชนิดนี้จะเป็นไปสู่นิพพานสุขพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านิพพานสุขขังสังวัตตันติเป็นไปเพื่อนิพพานสุขทางที่จะผ่านไปสู่นิพพานสุขนั้นจะต้องผ่านตรงที่ฌานสุขคือสามารถทำความอยากให้ระงับลงซะก่อนแล้วจะเห็นคุณค่าของมันเราจะสังเกตเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์ทำไมท่านจึงชอบอยู่คนเดียวทำไมท่านจึงชอบอยู่ในป่ามาอยู่ในบ้านวุ่นวายหน่อยท่านก็หนีนั่นแหละท่านติดอยู่กับสุขชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุขขัลลิกานุโยโคตามประกอบติดอยู่กับความสุขมาอยู่ในบ้านมีอะไรวุ่นวายความสุขชนิดนั้นท่านก็กระเพื่อมท่านก็หนีเข้าป่าไปอยู่ที่สงบเมื่อนานนานเข้าเวลาใดท่านมีความทุกข์เมื่อจิตของท่านพอคุณทำอะไรมันเมื่อจิตของท่านได้กระเพื่อมเพราะความทุกข์ที่มันทำให้จิตใจของท่านกระเพื่อมออกมาจากความสงบนั้นท่านก็เกิดปฏิฆะเกิดความทุกข์ทางกรณีความจริงเมื่อกี้เสียงดีเดี๋ยวนี้เสียงแห้งไปเลยใช้ไม่ได้อย่างนี้หลอดลมผมพังช่วยทำใหม่บางทีมันดีดีบางทีก็ไปทำให้มันสูญเสียไปเลยลองทำใหม่ดูถูกแล้วถูกแล้วสุขชนิดนี้เมื่อมันเปลี่ยนบ่อยๆที่เรียกว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมนี่พวกที่ติดอยู่กับความสุขชนิดนี้ก็จะหาวิธีว่าเอ๊มันเสื่อมเวลาใดมันก็ทุกข์ทำยังไงเราจะไม่ทุกข์เมื่อมันเสื่อมไปท่านเหล่านั้นก็จะเอาจิตที่มันสงบที่มันอยู่ในความสุขนี้มาพิจารณาพิจารณาถึงกระแสเหตุปัจจัยเมื่อมันเปลี่ยนไปทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์เมื่อค้นไปค้นไปจิตที่มันสงบมากมันเหมือนไฟฉาย
มันไม่เหมือนหลอดดีออนเปิดไปเป็นเราเป็นแท้จิตที่สงบนี่เพ่งไปตรงไหนไปทางไปเรื่องเดียวโยนิโสวิจิเนธัมมังปัญญายัตถังวิปัสสติสืบค้นธรรมลงไปจนถึงต้นตอก็ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงทั้งนั้นเราต้องการจะให้มันเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์มันเปลี่ยนไปเมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็จะเห็นต่อไปอีกว่ามันไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันเป็นอนัตตาเมื่อเราไปยึดสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าให้มันเป็นของเรามันต้องทุกข์ท่านจะเห็นเป็นเราเป็นแสงละเอียดไปช่วงนี้จิตท่านก็คลายเกิดวิราคาจางคายไม่น่าจะยึดมั่นถือมั่นยิ่งคลายความยึดมั่นถือมั่นลงเท่าไหร่เห็นกระแสแห่งไตรลักษณ์แห่งความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจเท่าไหร่จิตก็ยิ่งคลายออกมาเมื่อคลายออกมาแล้วก็เกิดอาการเบาความเป็นทุกข์น้อยลงเกิดจาคะการสละความสุขที่เกิดขึ้นในนั้นเมื่อกี้เราจึงได้ยินพระสวดว่าสุขะปฏิสังเวทีข้อที่5ภิกษุนั้นพึงทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขเพราะความสุขนี้ดูให้ดีๆจะเห็นมันไม่เที่ยงเลยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทีนี้เมื่อเห็นความไม่เที่ยงของความสุขนี่จิตที่มันปุงมันยึดมันติดมันปุงอยู่กับความสุขมันก็จะลำงับรู้ทันจิตพวกนี้ก็ลำงับลงลำงับลงลำงับลงพระโสดาบันจิตคลายความยึดมั่นถือมั่นจากความสุขความทุกข์ทั้งปวงออกไปได้ 25%พระโสดาบันจะมีสุข3อย่างล้นผสมกันอยู่โสดาบันนี่มีเมียอยู่มีผัวอยู่มีลูกมีเต้าในขณะเดียวกันก็ได้พบความสุขอันเกิดจากความสงบบ้างได้พบความสุขอันเกิดจากการทำลายความยึดมั่นถือมั่นไปบ้างความสุข3อย่างนี้จะสลับกันไปสลับกันมาอยู่ในจิตใจของโสดาบันบุคคลบุคคลโสดาบันนั้นอย่าเข้าใจว่าท่านจะต้องมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพนะอย่าเข้าใจว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีที่บวชอยู่ในวัดความจริงโสดาบันสกิทาคาอนาคามีเหล่านี้มีอยู่ในบ้านในเรือนในสมัยพระพุทธเจ้านางวิสาขานั่นมีลูก20คนอายุของนางก็ตั้ง120ปีเป็นเศรษฐีเป็นผู้มีบทบาทมากในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมแขวนโกศลสร้างวัดก็ได้สร้างวิสาขาในสร้างบุพพารามวัดใหญ่รองจากเชตวันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสูตรนี้ที่เราสวดเนี่ยอานาปานสติภิกขเวเนี่ยก็แสดงอยู่ที่วัดของนางวิสาขาที่บุพพารามไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่14อุปริปันธาสมัชฌิมนิกายอานาปานสติสูตรพระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้ครั้งแรกอยู่ที่บุพพารามวัดที่นางวิสาขาสร้างนางวิสาขานั้นเป็นโสดาบันมีผัวมีเศรษฐีนั้นคนหนึ่งก็เป็นโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินโสดาบันอีกคนจำศีล8เดือนละ4ครั้ง
ทั้งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินสุดท้ายถูกลูกชายผู้มีมิจฉาทิฏฐิไปคบกับอาจารย์ชั่วอาจารย์ดังอย่างเทวทัตเทวทัตเป็นอาจารย์ดังมากแต่เป็นอาจารย์ชั่วตามปกติปุถุชนก็ชอบเห่อของแปลกประหลาดมหัศจรรย์โด่งดังๆพระเทวทัตเหาะเข้าไปในปราสาทจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวเล็กๆมีงู4ตัวพันอยู่ที่เอวตัวหนึ่งตั้งอยู่บนหัวตัวหนึ่งนอนขดแล้วก็มาพันอยู่ในคอในแขนในขาแล้วก็ไปนั่งอยู่ในตักของอาชาติศัตรูกุมารอาชาติศัตรูนี้กลัวมากแล้วเด็กแปลกประหลาดคนนั้นก็บอกว่าอย่ากลัวเลยเราคือเทวทัตก็คลายฤทธิ์ออกมาก็เป็นพระหลังจากนั้นก็เลื่อมใสใหญ่วันนี้คือพระอรหันต์แหละความจริงพระเทวทัตนั้นไม่ได้เป็นแม้กระทั่งโสดาบันโสดาบันนั้นไม่ได้วัดกันที่ฤทธิ์เดชแต่วัดกันตรงที่กิเลสตัณหามันลดลงไปความสุขใจเกิดขึ้นจากการชนะความอยากความสุขเกิดขึ้นจากการข่มกำราบความอยากลงไปได้พบสุข3ประการเมื่อพบสุข3ประการโดยเฉพาะสุขที่เรียกว่านิพพานสุขทำความอยากกิเลสตัณหาความยึดมั่นถือมั่นให้จางคลายไปได้ถึง 25% แล้วมันก็เดินหน้าไปเรื่อยไม่กลับหลังเหมือนน้ำไม่ยอมไหลขึ้นภูเขายอมไหลลงข้างล่างลงสู่มหาสมุทรเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นรากมันขาดแล้วมันจะล้มไปทางทิศทางที่มันเอ็นผู้ที่เข้าถึงโสดาบันแล้วไม่มีทางกลับหลังตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็ไม่ตกนรกมีแต่เกิดเป็นมนุษย์กับสวรรค์ไม่เกิน7 ชาติก็จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ดับภพสิ้นชาติตัวอย่างให้เห็นมากว่าพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลนี้อยู่ในบ้านในเรือนเยอะหมอชีวโกมาลพัทลูกกะลีเขาเอาไปชิงอยู่นอกเมืองหมากำลังจะกินกากำลังจะเจาะกินตามดกินเต็มตัวร้องไห้ดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ที่กระจาดขาดขาดพระเจ้าอภัยราชไปพบเอามาเลี้ยงโตมารู้ว่าตนเองเป็นลูกไม่มีพ่อมีแม่สมเพศเวทนาชีวิตนี้ลักหนีจากราชวังไปเป็นลูกจ้างเกวียนแล้วก็ไปเรียนวิชาแพทย์ไม่ได้เรียนดอกไปเป็นลูกจ้างเป็นคนใช้ของอาจารย์โตเถยะที่เมืองตกศิลาซักผ้าขี้ตีผ้าอ้อมตักน้ำฝ่าฟืนอดทนทุกอย่าง7-8 ปีก็เลยรู้จักยาทุกชนิดจากอาจารย์ที่สอนคนอื่นเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นหมอรักษาพระเจ้าพิมพิสารรักษาพระพุทธเจ้าเห็นว่าตนเองเป็นคนชั่วแต่ก่อนตนเองเป็นคนจนเขาดูถูกบัดนี้เราจะทำความดีลบล้างใครเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนหมอชีวกรักษาฟรีคนรวยจึงจะเอาเงินคนจนก็รักษาฟรีเขายกย่องเรียกว่าหมอเทวดาทั้งแผ่นดินสุดท้ายหมอชีวกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าเกิดเลื่อมใสบรรลุธรรมถึงโสดาบันบุคคลสร้างโรงพยาบาลสงโรงแรกของโลกขึ้นมาเรียกว่าชีวกัมภวันไปซื้อป่ามะม่วงแล้วมาทำสวนรักษาพยาบาลภิกษุไข้จึงเป็นเหตุให้คนไข้เนี่ยพากันไปบวชบวชให้นายแพทย์ชีวกรักษาศึกดีแล้วก็ศึกวันหนึ่ง
นายแพทย์หมอชีวกไปพบพระอยู่ในวัดท่านไปรักษาหายแล้วเช้าก็ไปใส่บาตรตอนเย็นเดินมาในเมืองก็ไปเห็นพระนั้นสึกออกมาจำได้ว่าเมื่อเช้านี้ท่านอยู่ในอารามผมได้ไปรักษาท่านดีหายแล้ววันนี้ท่านทำไมจึงสึกมาทิศสึกใหม่ก็บอกว่าไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาบวชมารักษาโรคเฉยๆอันนี้เป็นเหตุให้หมอชีวกไปบอกพระพุทธเจ้าว่าต่อไปคนเป็นโรคต่างๆอย่าเพิ่งให้บวชนะไม่ให้บวชคนเป็นฝีคนเป็นขี้ทูดกุดทั้งอะไรต่างๆบวชไม่ได้เพราะเหตุแห่งหมอชีวกหมอชีวกนี่ก็เป็นโสดาบันบุคคลเยอะแยะไปหมดเลยคนเป็นโสดาบันในสมัยนั้นไม่ใช่บวชอยู่ในวัดเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกอย่างอนาถาบินที่เกษตรถีลูกสาว3คน2คนแรกเป็นโสดาบันหมดคนสุดท้องลูกสาวหลาเก่งกว่าเพื่อนเป็นถึงสกิทาคามียังไม่ได้ผัวตายทั้งที่ยังเป็นสาวเวลาตายก็ไม่เหมือนคนธรรมดาตายมีสติสมบูรณ์พูดจาจ้อยจ้อยไม่ได้กระวนกระวายพ่อถามว่าลูกพ่อมาแล้วเป็นอย่างไรลูกพอทนได้ไหมลูกสาวเรียกพ่อว่าน้องชายพี่สาวไม่เป็นไรหรอกพ่อไม่รู้พ่อเป็นโสดาบันลูกสาวขึ้นถึงสกิทาคามีก็เข้าใจว่าลูกเนี่ยไม่มีสติเห็นพ่อเป็นน้องก็พยายามบอกว่าลูกตั้งใจตั้งสตินี่พ่อของเธอลูกกลัวอะไรจึงเพ้อจึงคลั่งนี่คือพ่ออยู่ใกล้ๆลูกอย่ากลัวเลยพ่อจะไปหาหมอมาเยียวยามารักษาพ่ออยู่ใกล้ๆเธอลูกสาวก็บอกว่าอะไรนะน้องชายอย่าเป็นห่วงพี่สาวเลยไม่นานนักเธอก็ตายเสร็จเผาศพเสร็จพ่อร้องไห้พ่อเป็นโสดาบันร้องไห้คิดว่าลูกเนี่ยคงจะต้องตกนรกแล้วเวลาตายก็ไม่มีสติเห็นพ่อเป็นน้องไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนคือหะบดีลูกสาวของท่านเขาพูดถูกเขาเป็นลูกของท่านทางกายแต่โดยคุณธรรมแล้วเขาเป็นพี่สาวเพราะเขาบรรลุธรรมถึงสกิทาคามีเขาจะมาเกิดในโลกนี้อีกชาติเดียวเท่านั้นเขาก็จะเข้าสู่พระนิพพานจะเป็นพระอรหันต์ส่วนท่านนั้นยังเป็นโสดาบันยังเป็นน้องนี่เราจะเห็นได้ว่าความสุขเนี่ยมันเป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมคนที่มาปฏิบัติธรรมในขณะนี้บางคนมาพร้อมกับความทุกข์มีปัญหาในชีวิตมีปัญหาในครอบครัวมีปัญหาในหัวใจก็มาสนใจทางนี้ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินทางมาถูกทางในสมัยพุทธกาลส่วนมากคนไปปฏิบัติธรรมหรือคนไปบวชเขาไปบวช ด้วยความทุกข์บีบคั้นใจเขาไปปฏิบัติธรรมด้วยความทุกข์บางคนลูกตายบางคนเป็นแม่ม่ายอย่างนางอิสิทาสีมีผัวปีเดียวถึง3คนได้ผัวไหนเขาก็ทิ้งทั้งที่นางดีแสนจะดีแต่ผัวก็ทิ้งนางเพราะเหตุว่านางมีกรรมในชาติก่อนนู่นอย่าโยมทั้งหลายลองสังเกตพินิจพิจารณาผู้หญิงบางคนดีปฏิบัติผัวพ่อผัวแม่ผัวเหมือนกับเทวดา
เอาใจทุกอย่างผัวก็ทิ้งผัวก็ไม่รักทั้งที่มันมีความผิดความบกพร่องนั่นในสมัยพุทธเจ้าก็มีคนประเภทนี้จนถึงขนาดแต่งงานกับใครก็ได้เดือนเดียวเขาก็บอกเลิกเป็นลูกเศรษฐีสุดท้ายพ่อให้คนขอทานคนมาขอทานนั่นแหละพ่อเรียกขึ้นไปเป็นลูกเขยทั้งที่พ่อก็เป็นเศรษฐีคนขอทานก็เป็นลูกเขยเศรษฐีได้15วันเท่านั้นเองบอกเลิกทั้งที่เธอดีแสนจะดีบอกเลิกลูกสาวนั้นก็เลยคิดว่าเรานี้เกิดมามีแต่ความทุกข์จะทำดีกับใครก็เหมือนไฟตกน้ำทำกับผัวเหมือนกับเทวดาเช้ามาประนมมือไหว้อัญชลีเข้าไปเอาขันน้ำไปให้ล้างหน้าไปบีบไปนวดตั้งแต่ผัวเศรษฐีจนผัวขอทานก็ไม่มีใครอยู่ได้สักคนมีแต่ทอดทิ้งเธอเป็นทุกข์มากอยากตายเสร็จแล้วเธอได้ฟังธรรมจากนางภิกษุณีวชิรทัตตาเธอก็เห็นว่าหนทางที่จะออกจากทุกข์มันมีเลยลาพ่อลาแม่ไปบวชพอไปบวชเสร็จเธอก็ปฏิบัติธรรมชำระล้างจิตใจให้สะอาดจากความทุกข์เหล่านั้นไม่นานนักเธอก็ได้เป็นพระอรหันต์ถ้าหากว่าผัวเธอดีๆเธอคงไม่ได้บวชเธอคงไม่ได้เป็นพระอรหันต์ความทุกข์นี้ดูให้ดีๆนะหน้าขอบคุณมันทำให้เรารู้จักชีวิตนี้มันไม่ทุกข์หาทางออกจากมันนางปตาจาราผัวเธอตายงูเห่ากัดลูกชายสองคนตายไปเพราะเหยี่ยวเอาไปกินคนหนึ่งตกน้ำตายคนหนึ่งพ่อและแม่ของเธอพี่ชายของเธอถูกพายุพัดบ้านฟ้าผ่าลงกลางบ้านไฟลุกตายกันหมดความทุกข์ในโลกเหมือนไปรวมอยู่ที่เธอคนเดียวเป็นเหตุให้เธอสมสารไปจนถึงวัดแก้ผ้าแก้ผ่อนไม่มีสติเพราะความเสียใจได้ฟังธรรมของพระศาสดาเพียงชั่วเวลาไม่นานนักเธอก็หยั่งลงสู่ธรรมบอกว่านางน้ำตาของเธอที่ร้องไห้มามันไม่ใช่เพียงเท่านี้ในวัฏสงสารที่เกิดมาตายไปเธอได้ร้องห่มร้องไห้อย่างนี้เอาน้ำตามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วนะเธอยังปรารถนาจะต้องร้องไห้ในโลกนี้อีกหรือสมควรที่เธอจะหาทางให้สิ้นสุดลงไปแห่งวัฏสงสารนางมีสติบวชในศาสนาปฏิบัติธรรมเป็นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะนั่งระลึกย้อนถึงชาติก่อนว่าบาปอะไรกรรมอะไรอย่างนี้เพราะเหตุนั้นความทุกข์นี้มันสอนเรานะเราทั้งหลายมีความทุกข์ทุกโขตินาทุกขาปริตาความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์ครอบงำแล้วความทุกข์เป็นเบื้องหน้าท่านจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ตามความทุกข์ก็อย่างอยู่นี้ครอบงำอยู่นี้วันหนึ่งสิ่งที่ท่านมีอยู่ได้อยู่เป็นอยู่มันจะพัดพากจากท่านหรือมิฉะนั้นท่านจะล้มหายตายจากมันพัดพรากจากมันสิ่งที่ท่านกำลังชื่นชมยินดีอยู่กับมันขณะนี้ท่านรู้ไม่ทันมันวันหนึ่งท่านจะได้ร้องไห้กับมันสิ่งที่ท่านกำลังขื่นขมระทมทุกข์อยู่กับมันในขณะนี้ท่านลองคิดย้อนหลังคืนไปสิสิ่งนี้แหละที่ท่านกำลังทุกข์โทมนัสคืนขมตรอมตมกับมันนี้มันทำให้ท่านได้หัวเราะเริงร่ามาแล้วกับมัน
มันจึงขบมันจึงกัดมันจึงตบหน้ามันจึงสั่งสอนวันนี้แหละคือโทษแห่งความลุ่มหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นผู้ใดเข้ามาสู่เส้นทางสายนี้จงตระหนักถึงคุณค่าของทุกข์ในบทที่เราสวดเมื่อกี้เพื่อจะให้เรารู้จักความสุขชนิดที่ไม่ต้องแอบอิงอาศัยความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ใดแต่จะเป็นความสุขที่เราสามารถจะค้นพบเองได้ในสมัยพุทธกาลมีคนแปลกประหลาดคนหนึ่งเป็นบุคคลที่ให้ความรู้แก่เราแม้ในขณะนี้คือคนคนนั้นก็เป็นลูกเศรษฐีชาวเมืองโสเรยนครวันหนึ่งเขาแต่งงานแล้วเขามีลูกชายคนหนึ่งเขาแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งเขามีลูกชายแล้วคนหนึ่งเขาไปกับเพื่อนไปอาบน้ำที่แม่น้ำอจิรวดีเขามองเห็นพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกำลังอาบน้ำผิวพรรณท่านงดงามมากรูปร่างท่านหล่อมากเหมือนกับพระพุทธเจ้านะคือพระมหากัจจายนะที่ท้องใหญ่ๆที่เราเห็นที่วัดศรีสุมังความจริงแต่ก่อนท่านไม่ใช่คนท้องใหญ่ท่านเป็นคนงามผู้ใดเห็นก็รักชายหนุ่มคนนี้ก็มีจิตกำหนัดอยากจะให้มีเราเป็นอย่างนี้โอ้ยอยากได้เห็นเมียเด้จะเป็นผู้งามเนาะเมียเฮาสร้างบ่งามคือพระองค์นี่เด้ท่านเป็นพระอรหันต์ความคิดวิปริตอย่างนี้เป็นเหตุให้เขาเปลี่ยนเพศทันทีเพศของเขาได้กลายเป็นผู้หญิงเพราะเขาไปรักผู้ชายเหมือนกันแล้วเขากลายเป็นผู้หญิงทันทีพวกโฮโมเซ็กชวลในสมัยนี้ถ้าเขาตายไปเขาจะไปเกิดเป็นผู้หญิงถ้าเขาเป็นผู้ชายแต่นี่มันเป็นบาปหนักไปข่มขืนทางใจกับพระอรหันต์ท่านในที่สุดเพศผู้ชายของเขาก็หายไปเขากลายเป็นผู้หญิงในบัดดลนึกอายเพื่อนอายฝูงอายบ้านอายเมืองก็หนีจากเมืองโสเรยะไปกับกองเกวียนไปที่เมืองตักศิลาเขาเป็นผู้หญิงที่มีความสวยมากพอเดินทางไปพ่อค้าเกวียนก็ถามว่าเธอมีผัวหรือยังนางนี่บอกว่าไม่มีเมื่อบอกว่าไม่มีผัวแล้วพ่อค้านายกองเกวียนนี่ก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราจะไปแจ้งข่าวแก่เศรษฐีเศรษฐีมีลูกชายยังไม่ได้แต่งงานควรจะนำหญิงคนนี้ไปเป็นลูกสะใภ้เพราะเขาสวยมากทั้งดีด้วยข่าวผู้หญิงสวยมากับกองเกวียนก็แพร่สะพัดทั้งเมืองตักศิลาเศรษฐีตักศิลาก็มาดูแล้วก็สู่ขอกับพ่อค้าเกวียนเอาไปเป็นลูกสะใภ้เธอมีลูกคนหนึ่งคลอดออกมาทีนี้เป็นลูกสาวแต่ก่อนเป็นพ่อมีเมียได้ลูกชายตอนนี้ตนเองกลายไปเป็นแม่มีผัวได้ลูกสาวคนเดียวมีสองเพศเป็นแม่เธอก็เป็นพ่อเธอก็เป็นเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาเห็นเพื่อนเก่าจากเมืองโสเรยะมาในเมืองตักศิลาเขาเดินไปทักว่านี่เธอจำฉันได้ไหมฉันเป็นเพื่อนของเธอชายหนุ่มนั้นแปลกใจบอกไม่เคยรู้จักผมไม่เคยรู้จักคุณเลยผมเพิ่งจะมาเมืองนี้เป็นครั้งแรกคุณอยู่ที่ไหนบอกอยู่เมืองนี้แล้วคุณรู้จักผมที่ไหนก็ถามไปทํามาบอกเธอรู้จักโสเรยะเศรษฐีบทไหมที่เคยเป็นเพื่อนเธอชายคนนี้บอกจำได้มีเพื่อนคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆไปอาบน้ำด้วยกันเพ้อแพ๊บเดียวเขาหายไม่เคยพบเลยพ่อแม่ได้จ้างคนทั้งประกาศท
ั่วทั้งเมืองโสรยะติดตามหาบัตรนี้หลายปีมาแล้วไม่เคยพบเขาคงจะตกน้ำตายไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าฉันนี้แหละคือผู้ชายคนนั้นคือโสรยะเศรษฐีบุตรนั้นจริงหรือก็เลยเล่าให้กันฟังเธอจำได้ไหมเราไปอาบน้ำเราเห็นพระเถระรูปหนึ่งมีความหล่อเหลามากงดงามมากฉันมีจิตใจปรารถนาเกิดความกำหนัดกับพระเถระนั้นฉับพลันนั่นเองฉันก็กลายเป็นผู้หญิงฉันก็หลบเธอเลยฉันอายเดี๋ยวนี้ฉันแต่งงานแล้วฉันมีผัวฉันมีลูกคนนั้นก็ยิ่งแปลกประหลาดก็เลยบอกว่าพระเถระองค์นั้นคือพระมหากัจจายนะท่านอยู่ตรงนี้เองท่านมาที่เมืองตักศิลาไปเถิดฉันจะพาไปขอโทษเผื่อว่าจะหมดกรรมหมดเวรผู้หญิงกับผู้ชายนั้นก็พากันไปเอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอขมาเล่าเรื่องให้ฟังพระเถระก็ยกโทษอภัยโทษว่าอย่าได้มีเวรมีภัยอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมเลยฉันไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้วบาปกรรมเวรภัยจงระงับไปเถิดผู้หญิงคนนั้นแกก็กลายเป็นผู้ชายอย่างเก่าทีนี้ก็เกิดความสลดใจอย่างยิ่งก็ขอบวชในศาสนาส่วนพระมหากัจจายนะก็เลยนึกต่อไปว่าความหล่อความงามของเหล่านี้เป็นอันตรายเป็นอันตรายแก่ปุถุชนทั้งหลายทำให้เขาเกิดปัญหาถึงขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะเป็นคนขี้เหร่ที่สุดจะไม่มีโทษท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานสู่อิทธาภิสังขารหลังจากนั้นก็อธิษฐานจิตตนเองด้วยอิทธาภิสังขารกายของท่านที่งดงามก็กลายเป็นคนอ้วนพุงพลุ้ยท้องใหญ่ๆกลายเป็นคนขี้ไหล่ให้เห็นกับหมักบัดเอิ้นว่าพระกระจายทองกุ้งแต่ก่อนท่านงามมากที่นี้ชายคนนี้เมื่อเริ่มเป็นชายแล้วก็นึกสังเวชสลดใจในชีวิตก็ขอบวชในศาสนาเมื่อบวชแล้วนั่งสมาธิภาวนาเจริญอบรมจิตมันไม่สงบคิดถึงแต่ลูกบางทีก็แอบไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวไม่รู้บาปกรรมอะไรซ้ำเติมเราหนอเกิดมาเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่มีลูกชายมีลูกสาวนั่งไปคิดถึงลูกไปเพ้อก็ร้องไห้ทำความเพียรไปก็ไม่สงบพระสงฆ์องค์เจ้ารุ่นราวคราวเดียวก็ถามทำไมหน้าตาท่านเศร้าหมองทำไมท่านจึงไม่ร่าเริงในศาสนธรรมนี้เมื่อท่านบวชในศาสนาของพระศาสดาอันประเสริฐท่านก็บอกว่ากับผมไม่เคยพบกับความสงบเลยกำหนดจิตสมาธิภาวนาไปมันก็ไม่สงบจะนั่งทั้งวันก็ไม่สงบทั้งคืนก็ไม่สงบแม้จะเดินอยู่ก็หาเวลาสงบได้ยากท่านเป็นอะไรเพื่อนถามท่านก็บอกว่าคิดถึงลูกก็ผมไม่อยากคิดถึงแต่มันคิดถึงเองมันพี่สุรนั้นก็ถามว่าท่านคิดถึงลูกคนไหนลูกคนที่ท่านเป็นพ่อหรือลูกที่ท่านเป็นแม่ท่านมาว่าคิดถึงลูกที่ผมเบ่งออกมาคิดถึงลูกคนที่ผมเป็นแม่เราจะเห็นได้ว่าน้ำใจของแม่กับน้ำใจของพ่ออยู่ในคนคนเดียวที่มีต่อโลกนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นแม่นี่ผูกพันกับลูกมากความรักดูดดื่มลึกซึ้งผูกพันมากระหว่างแม่กับลูกผิดกันกับพ่อท่านบอกว่าลูกผู้ที่ผมเป็นพ่อผมไม่คิดถึงเท่าไหร่แต่ผมคิดถึงไม่ลืมคือลูกผู้ที่ผมเป็นแม่ที่เขาได้กินนมผมที่ผมได้เบ่งได้คลอดออกมาจากท้องของผมท่านก็นั่งคิดถึงกันหลังจากนั้นท่านได้ฟังธรรมของพระศาสดาพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมให้ฟังปุตตามัตถิทานังมัตถิ
อัตตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตทนังคนโง่มัวพร่ำเพ้อว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราแม้แต่ตัวของตนเองก็ไม่มีอีกหน่อยก็จะแตกสลายตายไปกลับคืนเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมกุโตปุตตากุโตทนังบุตรจะมีมาจากไหนทรัพย์จะมีมาจากไหนหลังจากนั้นท่านก็เข้าใจธรรมะในท่านเร่งกระทำความเพียรต่อมาท่านก็เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเพื่อนก็ไปถามท่านยังคิดถึงลูกที่ท่านเบ่งออกมาอย่างเก่าอยู่หรือท่านบอกว่าไม่ได้คิดถึงอีกแล้วก็ถามต่อไปว่าท่านคิดถึงลูกที่ท่านเป็นพ่อหรือไม่คิดถึงท่านคิดถึงใครไม่คิดถึงใครเลยท่านก็พูดมาว่าลูกก็ทำให้มันยากไม่ได้ผัวก็ทำให้ไม่ได้เมียก็ทำให้ไม่ได้พ่อและแม่ก็กระทำให้ไม่ได้ซึ่งความสุขอันปราณีตคือฌานสุขนิพพานสุขนี้ความสิ้นไปแห่งกรรมความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาลูกทำให้ไม่ได้พ่อทำให้ไม่ได้แม่ทำให้ไม่ได้ผัวทำให้ไม่ได้เมียทำให้ไม่ได้เราจะต้องทำของเราเองนี่เป็นภาษีของท่านองค์นี้เวลาท่านนั่งอยู่คนเดียวท่านก็พูดพึมพำท่านประทับใจลูกทำให้ไม่ได้ผัวทำให้ไม่ได้เมียทำให้ไม่ได้ก็พูดอย่างนี้เป็นบทเพลงที่ประทับใจของท่านมากวันนี้เราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมที่อาตมาพูดเรื่องนี้มาอยากจะเน้นอยากจะย้ำให้เราทั้งหลายได้รู้จักความสุขชนิดที่ลูกทำให้ไม่ได้ผัวทำให้ไม่ได้เมียทำให้ไม่ได้พ่อแม่ทำให้ไม่ได้แต่จะต้องทำเองก่อนที่เราจะพบความสุขชนิดนี้จะต้องผ่านความทุกข์ร้าวรานขื่นขมระทมสวงอย่างหนักหน่วงเมื่อเราจะเอาความสุขทางใจล้วนๆต้องแลกกับความสุขทางกายแลกกันเพราะเหตุนั้นผู้ที่ทำสมาธิภาวนาที่ทำไม่สำเร็จไม่พบกับความสงบนั้นเพราะเราไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะก้าวให้พ้นความสุขจากกามความสุขที่เราเคยได้ดังใจเรามานั่งหน่อยเราก็จิตใจเราก็อยากพลิกอยากเปลี่ยนอยากไปไม่อยากอยู่ไปเสียคงจะมีความสุขดีกว่ามานั่งทนทุกข์ทรมานนานได้กินข้าวก็บอกอยู่บ้านป่านนี้กินนานแล้วนี่มันจะคืนไปหาความสุขที่มันเคยได้เรียกว่ากามสุขกามสุขทีนี้การที่เรามาอยู่นี่จึงเรียกว่าเนกขัมมะจารีบางทีฌานสุขนี่ภาษาบาลีเรียกว่าเนกขมะสุขเนกขมะก็แปลว่าข่มตนเองออกจากความเป็นผู้มี2 3 4ให้มันเป็นอันเดียวข่มใจตนเองให้มันสู่ความเป็นอันเดียวโดดเดี่ยวไกลมาจาก2 3 4 5เหล่านั้นจึงเรียกว่าเนกขัมมะบารมีคมใจออกมาเพื่อจะอยู่โดดเดี่ยวลองดูโดดเดี่ยวจากความอยากมันอยากแค่ไหนก็คมไม่ไปตามอยากช่วงนี้มันจะแย่งกันมันจะรบกันท่านก็เลยให้เราช่วยให้พบความสุขที่ดีกว่าที่เราได้ตามอยากคือความสุขชนิดที่คมความอยากให้สงบท่านจึงให้เราเจริญอานาปานสตินี้เราจะเริ่มข่มฟังให้ดีนะเราสวดว่าทีคังวาอัสสะสันโตอัสสะปัสสะสามีติปะชานติภิกษุนั้นหายใจออกยาวเข้ายาว
ก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นยาวเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกนี่กำลังข่มกันทันทีพอเราหายใจยาวนี่มันทุกข์มันไม่ได้ดังใจกามมะสุขสุขคือได้ตามอยากใจมันอยากจะหายใจธรรมดาแต่เราข่มมันให้มันยาวเราข่มให้มันยาวมันจะทุกข์มันจะร้อนมันจะอึดอัดมันจะวุ่นวายตอนนี้ต้องข่มหลังจากนั้นก็มาข่มดูอีกให้มันสั้นใจมันก็ไม่อยากเอาเพราะมันอยากได้ดังใจคือปล่อยตามสบายเราไม่เอาเราฝืนข่มขมะนั่นไปบอกข่มเนขมะข่มใจออกจากการได้ดังอยากนี่ให้ไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ไม่ต้องอยากเราหายใจยาวนี่มันก็ไม่ได้ดังอยากมันทุกข์ร้อนก็ร้อนอึดอัดหายใจสั้นก็ไม่ได้ดังอยากอีกทุกข์หลังจากนั้นเมื่อเรายาวเมื่อเราสั้นแล้วมันทุกข์แล้วเราลองปล่อยตามธรรมดาให้มันปรับของมันเองที่นี่มันจะจัดความพอดียาวมันก็หดลงมาสั้นมันก็ยืดออกไปพอดีกลางเมื่อพอดีกลางแล้วเราก็จ้องสติอยู่ที่ลมนั้นโดยเอาลมหายใจนี่เปรียบเสมือนพาหนะหรือเรือแพรูปที่ใจปรารถนาเสียงที่ใจปรารถนารสที่ใจปรารถนากลิ่นที่ใจปรารถนาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ใจปรารถนาอารมณ์ที่ใจปรารถนา6อันนั้นเปรียบเสมือนคลื่นเปรียบเสมือนมหาสมุทรพระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายคำว่ามหาสมุทรมหาสมุทรนั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มหาสมุทรนี้อยู่ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจคลื่นจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจะซัดสาดจิตใจให้กระเพื่อมให้วาดให้ไหวอยู่ตลอดทีนี้เมื่อจิตใจไม่มีที่พึ่งมันก็จะจมไปกับคลื่นลอยฟ้องขึ้นจมลงทุกข์บ้างสุขบ้างร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างเราก็เลยหาเรือสักลำหนึ่งให้จิตอาศัยเรียกว่าสรณะเรียกว่าทีปะทีปะนั่นแปลว่าเกาะกลางทะเลธรรมะทีปาธรรมะสรณาเอาธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเอาธรรมเป็นที่ระลึกอย่าเอาอย่างอื่นเราก็เลยเอาลมหายใจเอาลมหายใจเป็นที่จิตอาศัยไม่ให้จิตหนีจากลมได้เห็นรูปก็รู้จักลมหายใจเข้าใจออกได้ยินเสียงยกจ่องสรรเสริญเสียงด่าเสียงอะไรมีสติอยู่กับลมซะก่อนติดไว้ตรงนี้ไม่โดดลงไปในคลื่นเรือลำนี้จะไม่พาเราจมเราก็ดูอยู่เมื่อเราอยากจะให้มันเร็วเข้าอยากพบความสุขชนิดที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นก็ต้องเริ่มข่มทันทีหายใจยาวเข้าหายใจยาวออกจนตัวร้อนจนเหนื่อยประมาณสัก20นาที30นาทีปล่อยหายใจสั้นจัก10นาที20นาทีติดต่อกันเข้ามันเป็นทุกข์ที่นี่เราก็ปล่อยลองดูมันจะเป็นอย่างไรมันจะยืดออกไปที่มันสั้นที่มันยาวมันจะหดมาที่นี่ลมหายใจจะเกิดความลำงับลงในช่วงนี้ก็จะเกิดอาการเปลี่ยนแปลงทางกายบางทีท่านจะรู้สึกว่าเมื่อลมละเอียดลงตัวโยกตัวคลอนตัวใหญ่ตัวเล็กน้ำตาไหลขนลุกมิฉะนั้นบางคนเร็วกว่านั้นแน่นปึ๊กในหัวเป็นยุบจับยุบจับยุบจับบางทีตัวหมุนติ้วเลยหมุนอย่างเร็วมากเมื่อหมุนเต็มที่แล้วมันก็หยุดเวียนขวาถ้ามันหยุดปั๊บมันจะนิ่งสงบช่วงนี้เราจะเห็นความแปลกประหลาดอันหนึ่งว่าสภาวะอย่างนี้ไม่เคยเป็นถ้ามันหมุนแล้วมันก็หยุดถ้ามันเป็นอย่างนี้ครั้งเดียวเราตื่นจิตใจเราตื่นเมื่อไม่เคยเห็นมันก็เคลื่อนไปแต่ถ้ามันหมุนอย่างไรก็ตามเราก็ดูลมอยู่อย่างนั้นหมุนแล้วมันหยุดแล้วมันนิ่งมันสงบมากแล้วก็จ้องดูลมหายใจเข้าหายใจออกสักพักหนึ่งมันจะหมุนอีก
แล้วมันก็จดแล้วก็ดูลมหายใจไม่ตื่นเต้นมันจะหมุนอีกถึง3ครั้งเรียกว่าติปริวัตตังทวาทสการังหมุนถึง3ครั้ง3ชุดแต่ถ้าหมุนชุดเดียวยังไม่เป็นผลมันเกิดมาจากความตื่นเต้นในจิตใจเรามันก็หายไปเลยแต่ถ้าเราไม่ตื่นเต้นตั้งใจดูมีลมหายใจมีสติอยู่ไม่ตื่นเต้นมันจะหมุนถึง3ชุดแบบนี้ก็เป็นเมื่อครบ3ชุดแล้วจิตใจเป็นคนละคนปลอดโปร่งโล่งโถงสว่างสวัยนึกอะไรมันเป็นแถวเป็นแนวไปบอกให้มันหยุดมันก็หยุดสงบมันก็สงบเพ่งดูอะไรมีสติปัญญาความสุขเอิบอิ่มนี่เกิดขึ้นมั่นใจมากถ้านักปฏิบัติมาถึงจุดนี้ก็โอ้ธรรมะนี่มันอัศจรรย์เราทำเล่นๆหัวมาเพียงเท่านี้มันก็ยังมาพบมาเห็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดถ้าเราจะทำต่อไปมันคงจะเห็นมากกว่านี้เหมือนกับเดินตามทางแล้วเห็นรอยบัดนี้เราเห็นรอยพระพุทธเจ้าเห็นรอยพระอรหันต์ไม่ใช่รอยพระบาทที่เขาทำไว้เป็นจำลองแต่เราเห็นในใจนี่เส้นทางสายนี่เห็นห้อยเพิ่นบาทในสินน้ำห้อยเย็นเพิ่นไปคล้องจ่อง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 ไปอย่างนี้เราจะพบความสุขหรือถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นเหมือนกันบางคนพอเริ่มลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าร่างกายที่เคยร้อนมันเย็นเย็นลงเย็นลงมันดิ้นตามแข้งตามขาตามหลังตามเอวตามหัวดิ้นยุกๆเจ๊กๆหลังจากนั้นหูดังขึ้นหรือมิฉะนั้นเริ่มเห็นแสงในตาละเอียดลงก็จะเห็นมันหมุนเห็นมันเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำเหมือนฟ้าแลบแปรปราบหรือมิฉะนั้นเหมือนตะวันกำลังขึ้นไกลๆเรืองๆหรือเหมือนแสงเดือนแสงดาวถ้าเราไม่ตื่นเต้นเราก็จ้องดูอันนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจค่อยๆปล่อยตรงนี้ไปกำหนดตรงนั้นให้มันเห็นชัดขึ้นมาถ้าเห็นชัดขึ้นมาแล้วก็น้อมจิตนี่ดึงมันเข้ามาสร้างมโนภาพทับเข้าไปภาษาพระท่านเรียกว่าเสพปฏิภาคนิมิตทำให้มันเป็นไปได้ตามใจเราเหมือนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์น้อมจิตดึงเข้ามาผลักออกไปทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่ทำให้มันใกล้ทำให้มันไกลทำไปทำมาเราจะลืมจิตนี่มันลืมตัวมันตรงนี้มันไปรวมกับอันเดียวที่มันเห็นมันจ้องเข้าไปจ้องเข้าไปจ้องเข้าไปในที่สุดมันจะเป็นวูบวาบเหมือนตกจากที่สูงๆถ้าใครเคยขี่เครื่องบินนะมันจะเหมือนเครื่องบินโดดลมอากาศวืบวืบตั้งสติจ้องอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนปล่อยไว้หมดสักพักหนึ่งจิตที่ดิ่งเข้าไปสู่ปฏิภาคอันเนี้ยมันจะพรึบเข้าไปในนั้นรวมกันเป็นอันเดียวกับตัวผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูกลายเป็นอันเดียวกันเอกังรัมมนังจิตตังจิตไปสู่อารมณ์อันเดียวอันเอกเอกาธิภาโวภาวะอันเดียวหนึ่งเดียวเกิดขึ้นภายในมาถึงช่วงนี้จิตมันจะบอกมันเองว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีความสุขมากสุขชนิดนี้เรียกว่าเนกขัมมะสุขฌานสุขเมื่อออกมาจากภาวะอันนี้มันออกมาเองมันจะมีความสุขมากไม่กินก็ได้ถ้านั่งอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ได้ปวดแข้งปวดขาไม่รู้มันไปไหนในช่วงนี้ถ้าใครจะเอามีดเอาดาบมาตัดคอทิ้งมันไม่กลัวตายมันบอกตายอย่างนี้ไม่ต้องไปนรกแล้วมันก็ไม่อะไรอาวรณ์ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่อย่ามาเทียบกันกับกามารมณ์ไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยทีเดียวบุคคลผู้ค้นพบความสุขชนิดนี้จะดื่มด่ำพอความสุขชนิดนี้เปลี่ยนแปลงไปทุกตรงนี้จะทุกข์มากๆพอเห็นนั้นท่านจึงสวดเมื่อกี้นี่จากกายสังขารลำงับข้อที่4ปัดสัมพยังกายะสังขารังกายสังขารลำงับลงไปพลึบลงไปนั่นได้มันจะเกิดเมื่อถอนจิตมันถอนออกมามันจะเกิดปีติเอิบอิ่มไม่หิวโหยหาอารมณ์ใดในโลกนี้พอใจสภาพนี้มากในปีติก็มีความสุขอย่างล้ำลึกความสุขชนิดนี้เราจะต้องรู้จักมันจึงมีคำว่าสุขะปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติสิขติ
ทำในบทศึกษาสังเกตให้ละเอียดว่าความสุขชนิดนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่เป็นทาสมันเพราะถ้าหากเราไม่รู้จักมันความสุขเช่นนี้มันก่อนที่มันจะเคลื่อนไปมันจะเอามาคิดถ้าเป็นโยมมันอยากบวชถ้าเป็นผู้หญิงโยมผู้หญิงมันจะเกิดอาการวิปริตช่วงหนึ่งบ่อย่างนอนน้ำลูกน้ำพัวไปผุแล้วบานแต่ไม่ใช่ว่ามันหมดไปนะมันเกิดจากเนกขมะทับมันส่วนผู้ชายก็อยากไปบวชขอล่าลูกล่าเมียขอไปบวชซะเป็นยังแต่อย่าลืมเด้มันเคลื่อนไปได้จังหน่อยฝ่ายจากซิกเด้อันนี้ยังไม่ทำลายกิเลสแต่ได้ชิมว่าง่ายๆว่าขันแม่นแนวกินแซ่บแซ่บได้ซิมโอ้แซ่บกะคักสิไปกินหมอใหญ่กูนี่ไปหอดบ่ได้กินบาดอยากลบมาจำประแดกบองคือเก่าได้บาดตรงนี้ท่านให้รู้จักความสุขนี่ให้ดีๆเพราะความสุขนี่มันจะเอาไปคิดถ้าเป็นพระอยากเทศสิไปบอกคุณนั่นสิไปซ่อนผู้หนีสิไปสร้างวัดบ่อนหั่นบ่อนนี่โอ้ยโครงการเพิ่นใหญ่ขนาดเลยในช่วงนี้ท่านจึงให้เรารู้จักจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีข้อที่7ให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารคือความคิดปรุงแต่งโดยเฉพาะความสุขนี้เป็นขั้วที่จะเปลี่ยนแปลงมีความสุขและจะคิดดีคิดจะไปทำดีๆอยากจะให้คนอื่นเขาดีตนเองดีแค่นี้อยากให้คนอื่นเขาดีขนาดนี้คันเป็นพระเพิ่นสิไปหาเทศให้คนฟังเขาบ่ฟังจักหน่อยโดนเขาเพิ่นเครียดเพิ่นสิทุกข์บาดนี่เพราะฉะนั้นท่านให้เรารู้จักความสุขให้ดีๆต่อไปความสุขนี้จะเปลี่ยนเมื่อสมาธิเสื่อมลงกลายเป็นความทุกข์ทุกข์กว่าเก่าอีกตรงนี้แหละนักปฏิบัติธรรมผูกคอตายเมื่อมันเสื่อมไปแล้วผูกคอตายมีนะเพราะความสุขที่ไม่เคยพบเคยเห็นนี่มันสุขมากแล้วมันหายไปมันเสียดายมันเหมือนกับคนทุกข์ยากคนหนึ่งทำไร่ทำนาหรือว่าถีบรถสามล้อหากินหรือว่าขอทานกินเลี้ยงชีพไปวันวันวันดีคืนดีไปถูกลอตเตอรี่ถูกมา4ใบ5ใบมีเงินเป็น5ล้าน10ล้านเข้าดีใจมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนึกเคยฝันว่าจะได้มากมายขนาดนี้เมื่อดีใจมากมากเขาวันหนึ่งเงินเหล่านั้นมันหายไปหมดเขาลักไปขโมยไปความทุกข์ในขณะที่เงินจำนวนมากหายไปจะทุกข์มากกว่าตอนที่เป็นขอทานเสียดายมากทุกข์มากดีไม่ดีผูกคอตายกินยาตายนักปฏิบัติธรรมที่ไม่เคยพบความสงบลงนั้นก็ยังพอทนพอประพฤติปฏิบัติไปถ้ามีสติแต่ถ้าผู้ใดพบความสงบอย่างล้ำลึกมีความสุขมากแล้วไม่รู้เท่าทันมันเปลี่ยนไปตรงนี้จะทุกข์มากเสียดายมันเฮ็ดจังได๋เอ๊ะมันสิเป็นคือเก่าเดินจงกรมเมิดมือนั่งเมิดคืนเฮ็ดจังได๋ก็บ่เป็นบัดนี่เหี้ยจ้อยแห้งอยากแห้งบ่เป็นบัดยิ่งอยากจะให้สงบยิ่งไม่สงบเอาไปเอามาเธอก็เปลี่ยนใจน้อยใจเลิกลางไปแต่บางคนไม่เลิกไม่ยอมทำไปทำมาไม่ได้ดังใจก็เป็นบ้าฟุ้งซ่านหรือดีไม่ดีก็ผูกคอตายไปเลยในสมัยพุทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งชื่อโคทิกะท่านเป็นบุตรเศรษฐีเนี่ยนะมาบวชแล้วมาทำความเพียรได้พบความสงบล้ำลึกในฌานดีใจมากเกิดฌานสุขดีใจเอิบอิ่มนานเข้ามันก็เสื่อมแล้วท่านก็เสียดายเสียใจอย่างมากหลังจากนั้นท่านก็ไปทำความเพียรกัดเคี้ยวกัดฟันใส่ก็พบความสงบอีกดีใจมีความสุขมากต่อมามันก็เสื่อมอีกเสื่อมอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งครั้งที่7นี่ท่านได้พบความสงบท่านบอกว่าก่อนที่มันจะเสื่อมเราตายก่อนมันดีกว่าไปเล่าให้เพื่อนพระฟังว่าผมจะตายดีกว่าถ้าจิตเสื่อมจากความสงบชนิดนี้แล้วมันก็มีกิเลสตัณหาอย่างเก่าผมจะตายตอนที่มันยังไม่ฟื้นคืนมาจะตายก่อนมันภิกษุทั้งหลาย
อุตส่าห์แสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนให้ท่านฟังท่านไม่ฟังเลยท่านเดินไปหาอาวุธหาสตราก็ไปแจ้งพระพุทธเจ้าก็ไปแจ้งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าไปแจ้งพระพุทธเจ้าว่าโคทิกะภิกขุนั้นไปเที่ยวแสวงหาสตราจะประหารตนเองพอพระพุทธเจ้าตามมากับพระโคทิกะก็เอามีดเชือดคอตนเองนอนพาดมาจะตายตายเวลาเชือดเข้าไปแล้วมันมีความเจ็บขึ้นมาพอเจ็บขึ้นมาความสุขนั้นเคลื่อนปั๊บในช่วงนี้สมาธิที่ท่านมีมามากท่านก็เอามาเพ่งถึงจิตที่มันจะเข้าไปยึดมั่นในเวทนาที่มันเจ็บมันปวดในขณะที่จิตมีสมาธิมากพอสมควรมันคลายออกมาเพ่งดูตัวมันเองว่าบัดนี้เราจะต้องตายไม่ต้องห่วงชาติหน้าไม่ต้องห่วงชาติไหนไม่ต้องห่วงซากศพของตนเองตายเป็นตายนี่ทิ้งช่วงนี้จิตปล่อยไม่ใช่จิตจะเอาความสุขเหมือนแต่ก่อนปล่อยหมดทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรียกว่าชีวิตะสมะสีสีดับทั้งชีวิตและกิเลสพร้อมกันพอพระพุทธเจ้าไปถึงภิกษุทั้งหลายก็บอกพุทธเจ้าว่าพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญนู่นโคทิกะนอนหงายเลือดแดงฉานท่านได้ตายไปแล้วพอไปใกล้ๆพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายก็แปลกประหลาดมีกลุ่มควันลอยพวยพุ่งเป็นกลุ่มลอยวนไปเวียนมาแล้วก็ลอยไปในอากาศพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นกลุ่มควันนั้นไหมกำลังลอยวนเวียนอยู่ในซากศพของโคที่กับภิกขุภิกษุเหล่านั้นบอกว่าเห็นพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าของเราท่านก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายควันที่ลอยเป็นกลุ่มวนไปเวียนมาพวยพุ่งตรงนั้นนั่นแหละมารพญามารกำลังค้นหาวิญญาณของโคทิกะว่าบัดนี้วิญญาณนั้นไปไหนเพราะพญามารกับพระไม่ถูกกันต้องการไม่ให้พระนี้หลุดพ้นไม่ให้พวกเราหลุดพ้นจะต้องอยู่ใต้อำนาจของมันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั้นคือมารผู้มีบาปกำลังค้นหาวิญญาณของโคทิกะแต่เขาไม่มีทางค้นพบเพราะบัดนี้โคทิกะนั้นไม่ใช่เขาจมอยู่ในฌานเขาปล่อยวางชีวิตะสมะสีสีเขาสิ้นใจและกิเลสพร้อมกันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณอัสดงไม่ตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ตั้งอยู่ตรงไหนนะอาคติงนะนาคติงนะจุดติงนะอุปัตติงนิพพานังไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเคลื่อนไม่มีการจุติตรงนั้นคือนิพพานพยามารจะค้นไม่พบก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมได้ฌานสุขจะสุขแค่ไหนก็ยังไม่พ้นความไม่เที่ยงหลุดจากนั้นก็จะเป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้ผู้ทำความเพียรเมื่อพบความสุขอันเกิดจากความสงบลำงับบ้างก็จะต้องศึกษาใจตนเองให้ละเอียดลงไปอย่าสยบยอมรับเอาเพียงแค่สุขใจเพียงเท่านี้จะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากเรามิฉะนั้นจะเป็นทุกข์กว่าที่ยังไม่เคยพบอีกเหมือนคนไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีเต้าอยากได้ผัวอยากได้เมียนั้นเป็นทุกข์พอสมควรแต่พอได้มาแล้วเกิดพัดพากจากกันล้มหายตายไปนอกอกนอกใจกันเข้าไปทุกข์ยิ่งกว่ายังไม่ได้อีกชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้ที่มีความสุขอันเกิดจากสมาธิถ้าไม่ฉลาดไม่ศึกษาเมื่อสมาธิคลาดเคลื่อนไปความทุกข์จะเข้ามาแทนเพราะเหตุนั้นอาศัยจิตที่มันสงบที่มันมีความสุขรีบเร่งเอามาอ่านใจตนเองให้มันทันท่านจึงบอกว่าสุขปฏิสังเวทีเลยจากนั้นไปจึงมีคำว่าจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีปฏิแปลว่าเฉพาะสังแปลว่าเพาะเฉพาะเวทีเวทะแปลว่ารูปปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารซึ่งความคิดของตนเองหัดอ่านใจตนเองให้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเราจะพบความสุขชนิดใหม่จากความสุขอันเกิดจากความสงบของความอยาก
ความอยากสงบลงแล้วมันยังจะมีโอกาสกำเริบมาแต่ถ้าเราอ่านใจไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยใจก็หลุดออกไปหลุดออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นความสุขชนิดที่สามนิพพานสุขสุขอันดับลงของความอยากความยึดมั่นถือมั่นจะเกิดซ้อนขึ้นมาผู้ที่เข้าถึงกระแสธรรมระดับโสดาบันบุคคลก็ได้พบความสุขสามอย่างล้นที่เราพูดกันสุขทั้งจาติเวทังเทนตุที่นี้ไม่มีทางหลงไม่มีทางที่จะหลงทางเหมือนเดินทางในป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้บัดนี้ได้เดินมาทะลุใส่เส้นทางใหญ่อริยมรรคเส้นนี้แล้วไม่มีทางหลงทางอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำอีกเลยจะต้องก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆถ้าจะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็ไม่เกินอีก7ชาติจบกันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจะต้องค้นให้พบสิ่งเหล่านี้คุณค่าของสมาธิภาวนาที่เรามาประพฤติปฏิบัติ4วัน5วันนี้ก็ดีหรือที่ได้กระทำมาก่อนก็ดีอย่างน้อยให้พบความสุขในสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยกล้าวไปสู่ความสุขอันรู้เท่าทันใจปลดปล่อยพันธนาการของจิตใจเราจะได้หัวเราะหัวเราะต่อความตายหัวเราะต่อความพัดพรากหัวเราะต่อความทุกข์ไม่ต้องไปทุกข์กับมันอีกเลยเตรียมตัวไว้พร้อมเตรียมใจไว้ทันต่อทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นลูกตายเสียเมียตายจากพัดพรากจากผัวไม่ได้ดังอกดังใจยิ้มหัวเราะกับมันว่ารู้มานานแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตถะตาอย่างนี้เองอวิตถะตาไม่ผิดไปจากนั่นอนัญญถะตาไม่เป็นไปอย่างอื่นอิทัปปิยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันความทุกข์มันสลายลงสลายลงสลายลงมันไม่ใช่เรื่องยากลำบากต้องซื้อเอาด้วยเงินด้วยทองแต่จะต้องแลกเอาด้วยกามมสุขสิ่งที่เราอยากเราไม่ทำตามอยากกดมันไว้ก่อนเพื่อจะให้มันสยบลงไปหลังจากนั้นจะได้พบความสุขเมื่อความอยากเหล่านี้ดับลงไปขอบอกให้ท่านทราบว่าถ้าท่านอยากจะพบความสุขชนิดนี้ท่านจะต้องอดจะต้องทนจะต้องข่มอย่างหนักก่อนที่ความสงบจะเกิดขึ้นท่านต้องอธิษฐานบารมี10อันทานศีลเนกขัมมะปัญญาขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาตัวสุดท้ายที่เป็นไม้เด็ดคืออธิษฐานอธิแปลว่ายิ่งฐานะตั้งไว้อย่างยิ่งอธิษฐานแปลว่าตั้งใจอย่างยิ่งสมมติว่ามันนั่งอยู่อย่างนี้แหละนี่นั่งมันปวดมากมันอยากพลิกมันอยากไปมันอธิษฐานตายซะว่าท่านคันพลิกไปนี่ก็สิไปพลิกอีกอยู่อาตมาเอาอย่างนี้นะขาอาตมานี่มันหักหมดทั้งสองข้างมีแต่พลิกนั่งกินข้าวหาเถื่อจังแล้วบวชใหม่ๆโว้ยมันสิได้เฮ็ดอีหยังมานั่งพลิกไปพลิกมาอยู่นี่ก็เลยเกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าวันท่านจะตรัสรู้ท่านก็อธิษฐานเรามองดูพระพุทธรูปปางหนึ่งเอามือไว้ในตักมือหนึ่งมือหนึ่งก็ตบหัวเขาเพิ่นก็คือกันแหละกับเฮาเพิ่นสิพิกเพิ่นสิลุกหยุดเพิ่นว่าตบหัวเขาว่ามันลุกไปใส่เดียวนี้ว่าสัตว์เราก็เหมือนกันท่านได้หญ้าคามา8กำเอามาปูลงที่นั่งอธิษฐานใจกามังตะโจจนะหารูจะอธิจาอวสิสตุสรีระมังสะอวิสัสสรีระอวิสัสตุมังสะโลหิตังบอกว่าเลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสรีระนี้จักเหือดแห้งไปก็ตามถ้าเรายังไม่บรรลุประโยชน์อันจะพึงเข้าถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษจักหยุดความเพียรไม่มีให้มันตายไปเลยพอท่านตั้งใจนี่ท่านอธิษฐานเรียกว่าคาถาปราบมั่นนั่นแหละในหนังสือเรานั่นแหละธรรมปะหังนั่นแหละกามังตะโจจะนะหารูจะอธิจะอวิสัสตุคาถาปราบมั่นไปวันใดก็ตั้งใจขึ้นสวดโลดกามังตะโจจะนะหารูจะอธิจะอวิสัสตุ
เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสรีระในร่างกายเหือดแห้งไปก็ตามทีให้มันตายเน่าอยู่นี่คันว่าจังสิเอ้าถ้ามันสิพลิกไปทางนี้มาหนีจังหน่อยก็สิขึ้นมาพลิกอีกพลิกไปหนีก็สิไปพลิกอีกพลิกหัวมันยังหลายเถื่อถ้าพลิกเถื่อเดียวสวัสดิ์นั่งอาร์ตกันอยู่นี่นู่นเกือบตายโอ้ยสิตายหายพ้นชีวิตเอาอีกบ่ข้ามันไปว่าซั่นเน็กเข้าไปที่นี่พอถึงจุดหนึ่งจักมันหายไปใสมันเจนแสนจะเย็นมันเบาแสนจะเบามันหายถ้าท่านทั้งหลายได้พบความเย็นสีติภูตังก่อนมันจะเย็นน่ะนะลมหายใจสงบลงแล้วมันร้อนเรื่องเถื่อคือเอาไฟมาขังใกล้ๆเนี่ยร้อนวูดวูดอย่าไปย่านเด้นั่งไปจะเห็นอยู่หรอกห่อนๆคือผู้ใดเอาไฟมาอังเนี่ยรังเถื่อห่อนน้ำแค้นห่อนน้ำหนาห่อนน้ำตนน้ำถ้าร้อนมากจะเย็นมากถ้ามันห่อนบัดต่อมันห่อนคือนี่พอพ้นนั้นไปมันจะพบความเย็นกามมสุขไม่สามารถยื้อยั้งจิตใจเราออกทีนี้มันก็เลยจากกามมสุขนั้นไปสุเนกขมะไปสู่ฌานสุขความร้อนหมดไปความเย็นเข้ามาแทนความเจ็บปวดหนักเหนื่อยเมื่อยมึนหายไปความเบาสบายเข้ามาแทนความวุ่นวายผ่านไปความสงบเข้ามาแทนบ่ฮอดบาดนี่บ่อยากลุกเลยโอ้ยจะมันแจ่งไว้บาดย่ํากลางคืนอยากนั่งอยู่นี่อีกแต่ฮอดมือเล้งผลบ่อยากไปบินทบาทบ่อยากกินข้าวกินน้ํามันผิดกันมากมาถึงช่วงนี้จิตใจจะมีความสุขเหลือประมาณมีความอดทนเหลือประมาณมีความกล้าหาญเหลือที่สุดให้ไปนั่งอยู่ไสก็ได้สร้างหายเสือครบอยู่ใส่บ่มีญาณมาหอดบ่นจังซี่นำมันไปอย่างนั้นแต่ต้องแลกนะแลกกันเพราะนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นจะข้ามมานั่งนั่งปกหมู่เจ้าได้ๆนี่บ่แม่นนั่งแนวอื่นได้ๆนี่อันซุ้มอื่นเพิ่นสิไปนั่งปกพระพุทธรูปเพิ่นปกบันไดพระพุทธรูปเพิ่นบ่ปวดแข้งปวดขานําเจ้าได้หันพระพุทธรูปซุ้มสวดก็สวดอิติปิโสจนข้อแหบข้อแห้งไปปลุกภาวะปลุกเสกนี่แหละกําลังปลุกปลุกหมู่เจ้าปุ๊กพระพุทธรูปพุทธะแปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานแจ่มใสคำเมนพระพุทธรูปเว้าได้เพิ่นสิให้หัวสัมพวกไปปุ๊กหันอิติปิโสปุ๊กหัวเจ้าหันมันจะว่าจังสันปุ๊กหัวหมู่เจ้าหันไปยังพากันโง่อยู่ในโมหะนั่นมหาปุ๊กข่อยเฮ็ดยังข่อยเป็นพุทธะแปลว่าตื่นแล้วอันนี้ไปเที่ยวหาปุ๊กพระองค์นั่นเสกองค์นี่ปุ๊กหัวเจ้าของหันไปยังตีข้างเมงเมงยังบ่อยากลุกโฮดขี้ขอมเข้าไปอีกหมู่ไปเบิดแล้วจังตาหน่อยซะแล่นไปเบิดแล้วหน่อยจังคอยก้อยมานำก้นอันนั้นน่ะมันควรสิปลุกเพิ่นไปหาปลุกเสกพระนั่งปกว่าซั่นเมื่อเพิ่นไปหานั่งปกพระเงางกเงาหาคือทั้งธรรมะดีบ่ดีตกธรรมะลงมันบ่ข้อหักตายก่อนพระพุทธรูปค่อยนั้นอาตมานี่มานั่งปกท่านทั้งหลายผู้ใดเงาง่วงซวงบ่เศร้ากับยานั่งเบิ่งอยู่นี่คันที่หูเงาหลายกับปุ๊กลุกกว่าสั่นเปลี่ยนท่าไหมเอาได้ที่นั่งอีกปุ๊กคักๆแล้วก็ปุ๊กบาดนี่ปุ๊กจิตปุ๊กใจให้ตื่นพระโบเพเพง่วงเงาหลายกับปุ๊กให้ตื่นด้วยศีลด้วยธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าปุ๊กเสกกันปุ๊กให้ตื่นจากโมหะความลุ่มหลงจากอวิชชาความไม่รู้ซึ่งมันเป็นเครื่องกั้นทำให้ร่าเริงแจ่มใสเบิกบานด้วยอำนาจแห่งพระธรรมแกล้วกล้าที่จะทำตามขันสิมาเฮ็ดน้ำได้ปานนี่บ่นั่งมาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนปานนี่บ่มีผู้พากล้าบ่มีผู้พาเฮ็ดไปนั่งเบิ่งอยู่เฮือนเมื่อฮอดนี่สินั่งได้พอสมวงบ่บุนี่กองแกงข้าวเดียวเขามาย่ำก็ขึ้นค่ะทำมานั่งคือข้าวเดียวกับสาวสมอนด้วยข้างหลังสมควรแก่เวลาแล้วนบมือมับกรรมฐานยาวตัวบาทนี่เท่านั้นแต่มานี่สมาภากันเก่งแถบบ้านนี่มันเก่งน้ำหมู่มันเก่งน้ำครูบาเก่งน้ำอาจารย์เก่งมากๆเข้าก็ไปเก่งเองได้ขอไปพบความสงบเอาละมันดึกมันเดินแล้วสมควรแก่เวลาทำมิกระทะก่อนฟ้าสนธยาก็ขอยุติลงขอดวงใจทุกดวงจงได้สัมผัสความสุขอันเกิดจากธรรมอันตนได้เห็นพรหมจริโยคะทางสุขขันติขอท่านทั้งหลายจงบรรลุความสุขอันยังลงสู่พรหมจรรย์ในศาสนานี้
ในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ